เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด 4.3 กข้อที่2ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อย่อยที่10โจทย์ให้เราหาผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด 5.1 คูณกับลบ 2.0 วงเล็บปิดบวกกับวงเล็บเปิด 3.2 คูณกับลบ 2.0 วงเล็บปิดในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีวงเล็บใช่ไหมดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปกติเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนแต่ข้อนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือว่าเราจะเห็นลบ 2.0 เนี่ยอยู่ในทั้งสองวงเล็บถ้าใครนึกออกเราจะนึกถึงสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงคืออะไรถ้าสมมติว่ามีตัว n คูณด้วย a บวกด้วย b โดยที่ n a และ b เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆเราจะได้ว่าเจ้าตัว n คูณด้วยวงเล็บเปิด a บวกด้วย b เนี่ยมันจะเท่ากับ NA บวกด้วย NB แต่ในข้อนี้เนี่ยถ้าเรามองมันเป็น N กับ A และ N กับ B อย่างเงี้ยมันดูไม่สอดคล้องกันใช่ไหมเพราะว่า N เนี่ยอาจจะเป็น 5.1 แล้ว N ตรงนี้ก็จะเป็น 3.2 ทีนี้เราจะมาเขียนโจทย์ใหม่โจทย์คือวงเล็บเปิด 5.1 คูณกับลบ 2.0 วงเล็บปิดบวกด้วย3.2 คูณกับลบ 2.0 แล้วก็วงเล็บปิดทีนี้เราจะใช้อะไรเอ่ยเราจะใช้สมบัติการสลับที่การคูณสำหรับสมบัติการสลับที่การคูณเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีa ใดๆคูณกับ b โดยที่ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนใดๆมันจะเท่ากับ b คูณกับ a นั่นเองโดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆทีนี้แสดงว่าเราสามารถสลับที่2ตัวนี้ได้ก็คือ 5.1 เนี่ยสลับที่กับลบ 2.0 ได้ส่วนฝั่งของ 3.2 กับลบ 2.0 เนี่ยมันก็สามารถสลับที่กันได้เช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะมาเขียนว่ามันจะเท่ากับเปิดวงเล็บลบ 2.0 คูณกับ 5.1 ปิดวงเล็บบวกด้วยเปิดวงเล็บลบ 2.0 คูณกับ 3.2 ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าตัวลบ 2.0 ที่เป็นตัวตั้งของการคูณเนี่ยมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมเมื่อเทียบกับสมบัติการแจกแจงตรงนี้ n คูณด้วยวงเล็บเปิด a บวก b วงเล็บปิดมันจะเท่ากับ na บวก nb ในที่นี้เนี่ยเราก็จะเปรียบได้เหมือนกับว่าลบ 2.0 ของเราเป็นค่า n แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น n ทั้ง2ตัวใช่ไหมส่วน 5.1 ของเราเนี่ยก็เหมือนเป็น a 3.2 ก็เหมือนเป็น b ทีนี้เราจะทำการดึงตัว n ออกมานั่นเองดึงตัว n ออกมาเราก็จะดึงลบ 2.0 ออกมา2ลบ 2.0 เนี่ยเป็นตัวร่วมเนาะของทั้ง2วงเล็บหลังจากนั้นเนี่ยในวงเล็บเราจะเหลืออะไรมันก็จะคูณกับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บคือ a 5.1 บวกด้วย b คือ 3.2เราก็จะได้แล้วว่าเป็นลบ 2.0 คูณกับ 5.1 บวกด้วย 3.2 ที่อยู่ในวงเล็บทีนี้แหละเราก็จะมาทำการบวกกันกับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือเราจะคำนวณในวงเล็บก่อน
แสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องหาตอนนี้ก็คือว่า5.1บวกด้วย3.2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะตั้งการบวกในแนวตั้งกัน5.1เป็นตัวตั้งบวกด้วยตัวบวกเป็น3.2อย่าลืมนะว่าตัวจุดทศนิยมเนี่ยต้องตรงกันก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1ตรงกันหลักหน่วยตรงกันทีนี้เราก็จะมาบวกกันทศนิยมตำแหน่งที่1บวกกันตัว1บวกด้วย2เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ใส่จุดทศนิยมและหลักหน่วยบวกกัน5บวก3มีค่าเท่ากับ8เราก็จะได้ 8.3 ออกมาเป็นคำตอบมันก็จะเท่ากับ 8.3 นั่นเองดังนั้น 8.3 ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของสิ่งที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นั่นเองเราก็จะได้เขียนในบรรทัดต่อไปว่าลบ 2.0 ที่เป็นตัวร่วมในการคูณของเราตรงนี้เนาะจำได้ใช่ไหมแล้วคูณกับอะไรคูณกับ8.3นั่นเอง8.3ที่เป็นผลบวกของ5.1บวกกับ3.2ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องสังเกตเห็นต่อมาก็คือว่าตัวการคูณของเราเนี่ยมันเป็นจำนวนลบก็คือลบ2.0เนี่ยคูณกับจำนวนบวกเราจะต้องทราบว่าถ้าสมมติมีจำนวนลบคูณกับจำนวนบวกเนี่ยจำนวนลบคูณกับจำนวนบวกผลคูณที่ได้เนี่ยจะได้เท่ากับจำนวนลบนั่นเองโดยที่เราเนี่ยจะเอาตัวเลขของมันมาคูณก่อนตัวเลขที่มันเป็นจำนวนบวกของมันมาคูณก่อนหมายถึงว่าเราเอาสัมประสิทธิ์ของมันมาคำนวณก่อนเอาสัมประสิทธิ์มาคำนวณก่อนก็คือเราหาสัมประสิทธิ์ของลบ 2.0 และสัมประสิทธิ์ของ 8.3 สัมประสิทธิ์ของลบ 2.0 มีค่าเท่ากับ 2.0 นั่นเองและสัมประสิทธิ์ของ 8.3 จะมีค่าเท่ากับ 8.3 ทีนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วว่าสัมประสิทธิ์ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น 2.0 กับ 8.3 เราจะเอาสัมประสิทธิ์ของมันหรือว่าแบบจำนวนที่เป็นจำนวนบวกเนี่ย 2.0 มาคูณกับ 8.3 ก่อนทีนี้ 2.0 มาคูณกับ 8.3 ได้อะไรออกมาปุ๊บเนี่ยพอได้ผลลัพธ์ออกมาเราจะเอาลบไปใส่หน้าผลลัพธ์ตัวนี้พอใส่ลบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นจำนวนลบนั่นเองเราก็จะได้แล้วว่าจำนวนลบคูณกับจำนวนบวกเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนลบทีนี้ 2.0 คูณกับ 8.3 เราคำนวณยังไงเราก็จะต้องนำสิ่งที่เป็นจำนวนเต็มในนี้มาก่อนก็คือเราตัดทศนิยมทิ้ง 2.0 ตัดทศนิยมทิ้งเหลือ20ส่วน 8.3 ตัดทศนิยมทิ้งเหลือ83ทีนี้เราจะคำนวณว่า20คูณกับ83มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เริ่มที่หลักหน่วยก่อน3คูณกับ0จะได้0 3คูณกับ2จะได้6ต่อมาหลัก10ในบรรทัดต่อไปบวกกันก็จะใส่0ไว้ที่หลักหน่วยก่อนเพราะว่ามันเป็น80เนาะ8คูณกับ0ก็จะได้0จากนั้น8คูณกับ2ได้16ทีนี้60บวกกับ1,600ได้เท่าไหร่หลักหน่วยบวกกันได้0 6บวก0เป็น6แล้วก็ดึง1กับ6ลงมาก็จะได้เป็น1,660แต่ทีนี้เนี่ย1,660เนี่ยมันเป็นผลคูณของ20กับ83ถูกไหมแต่ว่ามันเป็นผลเราเนี่ยจะต้องหาผลคูณของทศนิยม 2.0 กับ 8.3 ดังนั้นเนี่ยจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณมันจะเท่ากับผลรวมตำแหน่งของผลรวมตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งบวกกับตัวคูณคือยังไงก็คือว่าตัว 2.0 ของเราเนี่ยตัว 2.0 ของเรามีทศนิยม1ตำแหน่งก็คือมี0เป็นตำแหน่งที่1
ในส่วนของ 8.3 ของเรามีทศนิยม1ตำแหน่งเช่นกันก็เป็น3เป็นตำแหน่งที่1ใช่ไหมทีนี้แสดงว่าตัวตั้งของเราเนี่ยมีทศนิยม1ตำแหน่งตัวคูณของเรามีทศนิยมอีก1ตำแหน่งผลคูณของเราจะมีทศนิยมทั้งหมด1บวก1มาจากตัวตั้งและตัวคูณบวกกันเป็น2ตำแหน่งเราก็จะกลับมาดูที่1660ของเราเราจะทำการนับตำแหน่งทศนิยมจากทางขวาไปทางซ้ายก็คือ1 2ตำแหน่งและใส่จุดทศนิยมดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่า 2.0 คูณกับ 8.3 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 16.60 นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าจำนวนลบคูณกับจำนวนบวกเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นจำนวนลบแต่ตอนนี้เรามี 16.60 ที่เป็นบวกก่อนเพราะว่าเราเอาสัมประสิทธิ์ของมันเนี่ยหรือว่าแบบตรงค่าที่เป็นบวกเนี่ยมาคูณกันก่อนถูกไหมดังนั้นเราจะต้องเอาตัว 16.60 นี้เนี่ยที่เป็นผลลัพธ์น่ะมาใส่เครื่องหมายลบเข้าไปก็จะเป็นลบ 16.60 นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าลบ 16.60 ก็จะเป็นคำตอบของตรงนี้ลบ 16.60 ก็จะเท่ากับลบ 2.0 คูณกับ 8.3 นั่นเองทีนี้เราจะมาสรุปอีกทีนึงดังนั้นผลคูณของในวงเล็บเปิด 5.1 คูณด้วยลบ 2.0 ปิดวงเล็บบวกด้วยเปิดวงเล็บ 3.2 คูณกับลบ 2.0 ปิดวงเล็บจะมีค่าเท่ากับลบ 16.60 เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองทีนี้เราได้คำตอบแล้วเราจะมาทวนวิธีการคิดกันอีกครั้งนึงเนาะในข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้เราหาผลลัพธ์ของเปิดวงเล็บ 5.1 คูณกับลบ 2.0 บวกด้วยในวงเล็บ 3.2 คูณด้วยลบ 2.0 ในข้อนี้เนี่ยหัวใจหลักสำคัญของมันเนี่ยก็คือเราจะใช้สมบัติการแจกแจงในการคำนวณซึ่งสมบัติการแจกแจงเนี่ยคือถ้าเรามี n a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆปุ๊บถ้ามันเขียนอยู่ในรูป n คูณด้วยวงเล็บเปิด a บวกด้วย b วงเล็บปิดเนี่ยมันจะเท่ากับ n a บวก n b แต่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราให้ตัวฝั่งซ้ายเป็น n หรือว่าตัวตั้งเนี่ยเป็น n มันดูไม่เท่ากันใช่ไหมเป็น 5.1 กับ 3.2 เราก็เลยทำการสลับที่การคูณมันขึ้นมาก็คือตัว2ตัวนี้เนี่ยสลับกัน2ตัวนี้ก็สลับกันเช่นกันดังนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นลบ 2.0 คูณกับ 5.1 และอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นลบ 2.0 คูณกับ 3.2 ทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าตัว n หรือว่าตัวร่วมของการคูณของเราเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบ 2.0 นั่นเองเราก็ดึงลบ 2.0 ออกมาให้เข้ากับสมบัติการแจกแจงที่เราเขียนเอาไว้เลยทีนี้เราก็จะบวกในวงเล็บก่อนเราคำนวณสิ่งที่อยู่ในวงเล็บพอบวกกันปุ๊บเรามีค่าเท่ากับ 8.3 ทีนี้เราก็จะได้ว่าเราจะต้องคูณกันระหว่างลบ 2.0 กับ 8.3 ซึ่งเราก็มาทดอยู่ทางขวาตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเราเป็นจำนวนลบคูณด้วยจำนวนบวกมันก็จะได้เท่ากับจำนวนลบอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทราบโดยที่เนี่ยเวลาคูณปุ๊บเนี่ยเราจะเอาสัมประสิทธิ์ของมันหรือว่าแบบจำนวนที่เป็นบวกเนี่ยมาคูณกันก่อนก็คือเอา 2.0 มาคูณกับ 8.3 ก่อนจากนั้นพอได้ผลคูณออกมาแล้วเนี่ยเราค่อยใส่เครื่องหมายลบเข้าไปซึ่ง 2.0 คูณกับ 8.3 เนี่ยเราก็จะทำสเต็ปการคูณของทศนิยมคือเอาจำนวนเต็มเนี่ยมาคูณกันก่อนคือเอาทศนิยมออกไปเราได้1660ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็นับตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งมี1ตำแหน่งของตัวคูณมีอีก1ตำแหน่งรวมกันได้2ตำแหน่งดังนั้นเนี่ยตัว1660เนี่ยมาใส่จุดทศนิยมก็จะต้องมีทั้งหมด2ตำแหน่งนับจากด้านหลัง1 2ตำแหน่ง
เป็น 16.60 นั่นเองแต่ 16.60 เนี่ยยังเป็นแค่ผลคูณของสัมประสิทธิ์ก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนไว้ก็คือจำนวนลบคูณกับจำนวนบวกจะได้จำนวนลบออกมาดังนั้นก็จะได้ลบ 16.60 เป็นคำตอบในข้อนี้เราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นเปิดวงเล็บ 5.1 คูณกับลบ 2.0 ปิดวงเล็บแล้วบวกกับ 3.2 คูณกับลบ 2.0 ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ 16.60 นั่นเองหลักการในข้อนี้คือใช้สมบัติการแจกแจงจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการคูณด้วยจำนวนลบกับจำนวนบวกกันคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็จะเป็นลบ 16.60 นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ